สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็จะมาแนะนำวิธีการกดแคปล็อกง่ายๆบนคีย์บอร์ดของ iOS นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่เราไม่ต้องโหลดเพิ่มนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ติดมากับตัว iPhone iPad เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการจะพิมพ์ตัวใหญ่นะครับก็จะพบว่าจะต้องคอยกดตัวชิปนะครับตลอดเลยนะฮะก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะครับอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะใช้วิธีที่แบบว่ากดชิปค้างไว้นะครับก็ไม่สะดวกอยู่ดีนะครับนี่นะฮะอันนี้กดชิปค้างนะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการกดแคปล็อกง่ายๆบน iPhone นะฮะโดยให้เพื่อนๆเนี่ยกดปุ่มชิปนะครับ2ครั้งพร้อมกันเร็วๆนะครับเห็นไหมฮะพอกด2ครั้งพร้อมกันเร็วๆแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายตัวนี้ขึ้นมานะฮะเนี่ยเราก็จะสามารถพิมพ์ได้เลยโดยไม่ต้องกดปุ่มอะไรค้างไว้นะครับเห็นไหมฮะก็จะได้แบบนี้แล้วถ้าเราจะกลับไปใช้สถานะเดิมนะฮะก็เพียงแค่กดที่ปุ่มชิปไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดให้ดูอีกครั้งนะครับก็คือกดที่ปุ่มชิป2ครั้งพร้อมกันนะครับเร็วๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะวิธีก็จะประมาณนี้นะฮะก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ